ได้นะครับทั้งนี้ก็จะดำเนินการให้เสร็จภายในโครงการนี้ก็เกิดขึ้นด้วยความคิดเริ่มของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยและคสช.กำหนดให้มีการติดตามและกำกับดูแลการจำหน่ายข้าวข้อที่2ก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันครับท่านรัฐมนตรีครับครับผมขอขมงกล้องนิดนึงครับท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานชวนนะครับพวกเราเก็บภาพบรรยากาศครับพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดีๆแบบนี้นะคะจะช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐที่ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีค่ะและขบวนรถยนต์บรรทุกข้าวสารไปต